ความท้าทายของธุรกิจบ้านเดี่ยวก็คือว่าเรามีผู้เล่นเดเวลอปเปอร์รายใหญ่ๆซึ่งแข็งแกร่งในธุรกิจนี้มากวันนั้นก็จะเจออะไรที่มีปัญหาเยอะมากเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับเราแบ่งขาวดำสิ่งที่เราชาเลนจ์ตัวเองมันจะกลับไปที่ลูกน้องเราหมดวิธีการทำงานมันคือเพรสเชอร์กดดันเพื่อต้องให้โตเพื่อต้องให้ได้พอเราต้องไปทุกคนจะมีความกดดันความเครียดมากจนกระทั่งทุกคนในบริษัทรับรู้เหมือนกันหมดว่าบ้านเดี่ยวเราเครียดมากเทิร์นโอเวอร์เราสูงเราเปลี่ยนคนบ่อยมากมันทำให้บรรยากาศการทำงานมันมีแต่ความเครียดเราก็ไม่ได้สุขจริงๆแล้วผลงานที่ออกมามันก็ไม่ได้ดีจริงคือมันโตขึ้นมันเห็นแนวโน้มขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้โตในจุดที่เราตั้งใจแลกมากับสิ่งที่เราเสียไปเนี่ยพอวันนี้มองย้อนกลับไปบางทีมันไม่คุ้มผมว่า mindset มันคือตัวที่อยู่เบื้องหลังที่คนเราจะแสดงพฤติกรรมอะไรออกมาทุกคนแสดงพฤติกรรมทุกคนมีเหตุผลหมดแต่ผมเชื่อว่า mindset คือตัวที่อยู่หลังเหตุผลที่ทำให้คนแสดงพฤติกรรมมาแวบแรกที่รู้สึกก็คือเรามีปัญหาอีกแล้วใช่ไหมเรารู้สึกว่าเรามีปัญหาถึงจัดอบรมเราจะต่อต้านตลอดเวลาเรารู้สึกว่าพวกนี้มันคือซอฟไซด์นี่ไม่ได้ช่วยแฮร์ไซด์เราทำงานก็จบที่รีซอลอ่ะเราก็ต้องไปที่รีซอลบางครั้งเรามองย้อนกลับไปอดีตเรารู้สึกว่าเอ้ยบางเรื่องเราทำอย่างนั้นไปได้ยังไงเรามองย้อนกลับไปทำไมเราถึงทำอย่างนั้นเรามีลูกน้องเราอ่ะจะบอกตัวเองว่าเราอยากสอนเขาเราอยากให้เขาเก่งแต่สิ่งที่เราทำมาตลอดและพูดจาประชดประชันเขาเรารู้สึกว่านั่นคือเวสต์เพราะเราก็หลอกตัวเองตลอดเวลาว่าเราสอนอยู่นะอยากให้อยู่เก่งนะซึ่งจริงเวลามีเวลานั่งคิดจริงๆมันไม่ใช่หรอกมันคือความสะใจของเราเพราะว่าถ้าเราอยากสอนจริงเรามีเวเยอะแยะในการสอนมันไม่จำเป็นต้องด่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันไม่ได้คิดตอนเรียนแต่เวลาผ่านไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคิดเองมันต้องใช้เวลาฮะคือบางทีเราก็คิดนะว่าเราทำงานหนักขนาดนี้ทำไมperformanceมันยังไม่ออกมาทีทำไมเรารู้สึกเราไม่ได้มีความสุขจริงๆความสุขจริงเราอยู่กับresultจริงไหมแล้วมันก็เริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมาบางเรื่องมันผิดจริงๆนะมันไม่ควรทำจริงเราได้มองดูตัวเองแล้วบางเรื่องที่เราคิดได้ผมภูมิใจในตัวเองที่ผมคิดได้อย่างนั้นมันทำให้ผมรู้สึกผมเป็นคนคนหนึ่งที่ดีขึ้นในความรู้สึกผมผมให้น้องทำงานเยอะขึ้นผมปล่อยให้เขาไปเที่ยวไปพักผ่อนแล้วผมก็เริ่มจับงานตามงานน้อยลงมาทำเรื่องของคนมากขึ้นถ้าเป็นความคิดผมมาก่อนว่าผลงานต้องแย่ลงถ้าเราเน้นเรื่องของงานแต่กลับไปนี้ผลงานดีขึ้นมาวันนี้สิ่งที่ผมรู้สึกก็คือว่างานกับคนเนี่ยมันคู่กันมันหมุนไปด้วยกันงานทำให้เกิดคนก็ทำให้เกิดงานมันไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่งจริงมันคู่กันมาเดินคู่ไปแต่มุมมองที่ผมจะได้งานอาจจะมีเวที่หลากหลายมากขึ้นเราเปลี่ยนจากเราทำให้คนอื่นทำแล้วเวที่จะทำยังไงให้คนอื่นรู้สึกอยากทำอันนั้นคือสิ่งที่เปลี่ยนไปวันนี้ทุกคนทำงานรีแลกซ์ขึ้นรีแลกซ์แต่ทุกคนทำงานหนักนะหนักแต่บนความรีแลกซ์มันไม่ได้เครียดเหมือนเมื่อก่อนคอนฟลิกต์ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงานระหว่างฝ่ายในทีมของผมเองถามว่ามีอยู่ไหมมีแต่ว่ามันน้อยลงทุกคนมีเหตุผลของตัวเองแค่เริ่มมี awareness เนี่ยผมว่าปัญหามันก็เริ่มลดลงจากที่ผมได้ Harvard Mindset เนี่ยผมรู้สึกมันไม่เกี่ยวกับงานมันเกี่ยวกับวิธีคิดและมันทำวิธีคิดนั้นทำให้ผมมีความสุขไม่ว่าเป็นความสุขที่ผมคุยกับครอบครัวคุยกับเพื่อนร่วมงานคุยกับน้องที่ทำงานสิ่งที่ผมได้ผมอยากให้น้องในทีมได้โดยที่ไม่เกี่ยวกับงานเลยสิ่งนี้มันทำให้ผมได้คุยกับน้องบางคนเวลาผมคุยกับน้องบางคนเนี่ยผมคุยได้ไม่เกิน5นาทีมันจะมีคอนเทนต์แค่เรื่องงานไงพอไม่ได้คุยเรื่องงานผมคุยได้คนละเกือบชั่วโมงกว่าแต่คุยบนนี้ผมได้รู้จักเขามากขึ้นแล้วมันมีผลกับงานมากขึ้นมากกว่าคอนเทนต์ที่ผมคุยกับเขาเรื่องงานอันนี้เป็นจุดที่ผมรู้สึกว่าผมควรจะให้น้องผมเรียน Power Mindset ถ้าเรามี Mindset เรามีวิธีคิดในการทำงานกับคนอื่นได้ความขัดแย้งมันจะลดลงแต่ไม่ได้บอกไม่มีนะความขัดแย้งมันมีเสมอเพราะว่ามันไม่มีใครคิดเหมือนเรา 100% มันไม่มีใครที่มีเป้าเหมือนเรา 100% ในเป้าใหญ่ที่เหมือนกันก็จะมีเป้าย่อยที่ต่างกันแต่ถ้าเราเข้าใจได้มันจะลดลง